เมื่อวันที่13มิถุนายน2562มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกลุ่มงานการประชุมกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2562ในหัวข้อธรรมาภิบาลกับการบริหารงานอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิวัฒน์พัฒน์พิบูลผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสอดรับกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดีอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานให้กับผู้บริหารสายสนับสนุนและบุคลากรสำนักงานอธิการบดีพร้อมทั้งนำความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการบริหารงานและการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนการนำผลประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารงานต่อไปโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญจงสมชัยคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า80คนประกอบด้วยผู้บริหารสายสนับสนุนหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดีณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมใหม่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม